สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับอากาศร้อนที่กำลังจะเข้ามาถึงเนี่ยนับวันนับวันก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับผมวันนึงก็เปลี่ยนเสื้ออยู่3ตัวได้นะครับมีอะไรที่เราต้องระวังบ้างสำหรับคนไข้โรคปอดและทางเดินหายใจก่อนอื่นให้รู้ก่อนว่าอากาศร้อนเนี่ยร้อนนะฮะนอกจากหนาวจัดร้อนจัดก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดนะฮะการอักเสบในหลอดลมและทางเดินหายใจโดยเฉพาะผู้ป่วยถุงลมโป่งพองหอบหืดหลอดลมโป่งพองแม้กระทั่งคนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่อากาศร้อนเนี่ยไม่ได้มาแค่ความร้อนอย่างเดียวนะครับแต่ฝุ่นหรือว่ามลภาวะที่ตามมาครับนอกเหนือจากนี้อากาศร้อนเนี่ยยังทำให้คนไข้เนี่ยหายใจเร็วอันนี้เป็นเรื่องปกติเวลาเราร้อนมากพื้นฐานเราจะหายใจเร็วมากกว่าปกติซึ่งคนไข้ที่เป็นโรคปอดโดยเฉพาะโรคพังผืดปอดตัวอย่างเช่นคนไข้ IPF อย่างเงี้ยก็จะไม่ชอบละนะดังนั้นเรามาดูกันว่ามีแนวทางยังไงให้เรารับมือกับอากาศร้อนจัดที่กำลังจะมาถึงนะอันดับแรกเลยผมอยากให้เราทำเป็นนิสัยเลยนะครับให้ดูพยากรณ์อากาศให้ดูฝุ่นถ้าเรารู้สึกว่าอากาศที่กำลังจะมาถึงเนี่ยจะร้อนมากให้เราเตรียมตัวให้เราวางแผนการเดินทางให้เราวางแผนก่อนออกจากบ้านให้ดีนะครับย้ำนะครับถ้าเราไม่ได้ทำกันบ้านหรือไม่ได้เตรียมตัวพอเราออกไปเนี่ยเหตุไม่คาดฝันก็อาจจะเกิดได้นะครับนั้นสเต็ปแรกเลยให้มันดูพยากรณ์อากาศให้รู้หน่อยครับว่าวันนี้กี่อุณหภูมิเท่าไหร่จะร้อนมากน้อยแค่ไหนฝุ่นเป็นยังไงสองเรื่องเนี้ยที่ผมอยากให้เราใส่ใจดูลองฝึกดูนะครับนำไปสู่หัวข้อที่สองคือถ้าเราจำเป็นต้องออกจากบ้านจริงๆนะครับส่วนใหญ่จะไม่จะแนะนำให้หลีกเลี่ยงอยู่แล้วหลีกเลี่ยงช่วงที่แดดจัดๆนะฮะโดยเฉพาะ11โมงจนถึง3โมงเนี่ยแต่บางทีบ้านเรามันแดดจัดตั้งแต่10โมงก็เริ่มแล้วนะไปถึง 4-5 โมงเลย anyway ประมาณ11โมงถึง3โมงเนี่ยจะเป็นช่วงที่อากาศมันร้อนมากแดดมันจัดมากถ้าเป็นไปได้ก็ให้วางแผนหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน